และในที่สุดปี 1999 ถึง 2000 ครับวิลเลมทาเวลทำผลงานในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดัตช์ได้ดีครับจนคว้าตั๋วโควต้าไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองครับทำให้จอฟฟี่หรือธีรยุทธ์นะครับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปโชว์ฝีเท้าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับนิทานลูกหนังก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังนะครับ1 Subscribe 1 Comment ที่แสนอบอุ่นของพวกท่านจะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเราหลายคนรู้จักกันดีนะครับกับลีกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่และมีแฟนบอลจำนวนมากที่สุดจะเรียกว่าทั่วโลกก็ว่าได้นะครับและมีสโมสรดังๆมากมายลีกที่ผมกำลังพูดถึงมีนามเพาะๆว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสโมสรต่างๆครับภายในทวีปยุโรปซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งจัดการแข่งขันโดยสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่านั่นเองเริ่มการแข่งขันครั้งแรกในปีคริสตศักราช1955ครับก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันเมื่อปีคริสตศักราช1992ครับโดยทีมที่ได้อันดับ 1-3 ในแต่ละลีกจะได้ไปแข่งโดยอัตโนมัติครับส่วนอันดับที่4จะได้ไปเพลย์ออฟรอบสุดท้ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละลีกเช่นกันนะครับจากการจัดอันดับคะแนนลีกยูฟ่านะครับแน่นอนครับเราเคยเห็นนักบอลระดับโลกมากมายเล่นในรายการนี้นะครับและมักมีคำพูดหนึ่งเสมอที่เราชอบพูดเล่นๆกันคืออยากเห็นนักเตะไทยไปเล่นยูฟ่าบ้างจังแต่เรื่องที่นิทานลูกหนังจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของนักเตะไทยคนแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับนามผู้นั้นมีชื่อว่าธีรยุทธ์พรหมายนต์หากเราจะนับไล่เลียงนักเตะไทยที่เคยไปค้าแข่งในแผ่นดินยุโรปคงไม่ยากเย็นที่จะเอ่ยชื่อขึ้นมาว่ามีใครบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้นึกถึงนักเตะชาวไทยที่เคยลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคงไม่ค่อยมีใครนึกออกใช่ไหมครับแต่ชายผู้นี้ที่มีชื่อว่าธีรยุทธ์พรหมายนต์ไปลุยยูฟ่ามาแล้วครับธีรยุทธ์พรหมายนต์เป็นเด็กชายชาวจังหวัดอุดรธานีครับเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคม1971ครับที่ย้ายตามคุณแม่ไปโตที่ฮอลแลนด์ตอนอายุ8ขวบครับแม้จะเป็นเด็กชายชาวไทยไปอยู่ต่างแดนแบบโดดเดี่ยวนะครับแต่เขาก็ยังมีทักษะฟุตบอลเป็นของดีติดตัวโดยเริ่มได้ฟุตบอลเยาวชนตอนอายุ11ปีครับด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นทำให้เขาติดทีมสมัครเล่นของ PSV Eindhoven สโมสรลูกหนังชื่อดังของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดัตช์ครับของฮอลแลนด์ซึ่งเขาเล่นในตำแหน่งกองหลังครับก่อนที่โค้ชจะจับเขาไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งในขณะนั้นมีนักเตะดังๆที่ต่อมากลายเป็นตำนานหลายคนครับเช่นโรนัลโดยาสตัมกุตยอนเซนและเซนเดนต่อมาธีรยุทธ์ได้ย้ายมาเป็นตัวหลักให้ทีมวิลเลมทาเวลครับทีมร่วมลีกพรีเมียร์ลีกดัตช์โดยลงเล่นให้ทีมนี้มากกว่า200นัดด้วยกันนะครับนักเตะที่เป็นกองหลังด้วยกันในสมัยนั้นก็คือซามี่ฮูเปียก่อนที่ซามี่จะถูกขายให้สโมสรลิเวอร์พูลไปในที่สุดนะครับและในที่สุดปี 1999 ถึง 2000 ครับวิลเลมทาเวลทำผลงานในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดัตช์ได้ดีครับจนคว้าตั๋วโควต้าไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองครับทำให้จอฟฟี่หรือธีรยุทธ์นะครับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปโชว์ฝีเท้าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแต่ทีมวิลเลมทาเวลทำผลงานได้ไม่ดีนะครับแพ้สปาร์ตักมอสโก2ประตูต่อ4ครับและแพ้บอกโด2ประตูต่อ3ครับและแพ้ปาร์ตาปรัก3ประตูต่อ8ครับทำให้ตกรอบไปในที่สุดครับในปี 2005 ถึง 2010 ครับธีรยุทธ์ได้ย้ายกลับไปเล่นให้กับทีม FC Eindhoven ครับโดยลงเล่นไป39นัดและสุดท้ายหลังการแขวนสตาร์ทครับเขาได้กลับไปเล่นให้กับทีมสมัครเล่นของ PSV Eindhoven ครับเหมือนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นชีวิตนักเตะครับและทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยปัจจุบันครับธีรยุทธ์ยังเล่นฟุตบอลกับทีมอาวุโสของ PSV Eindhoven นะครับและทำงานในบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งในฮอลแลนด์ครับหลายคนอาจสงสัยว่าฝีเท้าระดับนี้ครับทำไมทีมชาติไทยไม่เรียกกลับมารับใช้ชาติครับความจริงครอบครัวของเขาเคยเสนอตัวให้กลับมาเล่นทีมชาติไทยในยุคที่บิ๊กหอยธวัชชัยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดดรีมทีมครับธีรยุทธ์ใฝ่ฝันอยากติดทีมชาติมากครับแต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ในบ้านเราสมัยนั้นครับซึ่งกระแสในยุคนั้นเห็นมีคนบอกว่าบิ๊กหอยยื่นคำขาดครับ
ถ้าอยากมาติดดรีมทีมให้ยกเลิกสัญญาต้นสังกัดแล้วเอาเงินเดือนที่ไทยครับเพราะก่อนแข่งดรีมทีมต้องเก็บตัวก่อน2เดือนครับทำให้พลาดโอกาสติดธงไตรรงรับใช้ทีมชาติไทยครับแต่อย่างไรก็ยังดีครับธีรยุทธ์ก็เคยติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุด U26 ครับแต่ก็ยุติเพียงชุดเยาวชนเท่านั้นครับจริงๆธีรยุทธ์อยากเล่นให้ทีมชาติไทยมากนะครับเวลามาไทยครับพี่ชายแกก็จะชอบพาไปเล่นฟุตบอลแถวๆบ้านครับแถวจังหวัดอุดรเขาเป็นคนน่ารักไม่ถือตัวครับถ้าเขาเล่นฟุตบอลที่บ้านเราเขาก็จะแค่เล่นเหมือนออกกำลังกายเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคหรือเล่นดุดันอะไรเลยนะครับเหมือนตอนซ้อมส่วนตัวแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมเล่นทีมชาติไทยนะครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักธีรยุทธ์นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอยากให้เด็กรุ่นใหม่สู้ไปให้ถึงฝันให้ได้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยท้อหน่อยแต่ก็สู้ๆกันนะครับทำมันให้ได้ครับทำมันให้สำเร็จแล้วพวกคุณล่ะครับยังจำเรื่องราวของธีรยุทธ์กันได้บ้างไหมครับถ้าจำกันได้นะครับมาร่วมแชร์กันใต้คอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับและขอฝากเพื่อนๆไปกดไลค์ Facebook Fanpage นิทานลูกหนังครับที่จะมีกิจกรรมแจกของรางวัลทุกเดือนมาร่วมสนุกกับนิทานลูกหนังกันนะครับขอบคุณครับ